รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนบ้านช่องแมวโรงเรียนบ้านช่องแมวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูการเรียนรู้ของน้องๆที่นี่ค่ะด้วยกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่ามิติของการเรียนรู้พัฒนาการคือส่วนสำคัญและอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้น้องๆมีความพร้อมที่จะเรียนนั่นก็คือการอิ่มท้องนั่นเองค่ะอาหารแต่ละมื้อหรือโภชนาการของน้องๆมีความสำคัญค่ะที่นี่โรงเรียนบ้านช่องแมวนะคะเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนและนำผู้เรียนไปต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆด้วยพื้นฐานความสำคัญก็คือน้องๆจะต้องมีโภชนาการที่ดีมีอาหารที่ทานอิ่มและอร่อยด้วยค่ะและตัวอย่างของภาพตัวอย่างรายการในวันนี้มีอะไรนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้วันนี้ค่ะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าอาหารมีส่วนสำคัญที่จะทำให้น้องๆมีสมาธิในการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปนั่นเองค่ะโภชนาการที่ดีทำให้มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีสิ่งสำคัญน้องๆมีสมาธินำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากห้องเรียนค่ะสู่การต่อยอดเพิ่มทักษะของตนเองโดยการเข้าไปแข่งขันมหกรรมวิชาการนั่นเองค่ะที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านช่องแมวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างโภชนาการที่ดีให้กับน้องๆสู่พัฒนาการการเรียนรู้ทางการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเต็มๆของการจัดการเรียนรู้และการเน้นเรื่องของโภชนาการที่ดีของน้องๆสู่การส่งต่อในห้องเรียนและพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการแข่งขันวิชาการนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะช่วง Play and Learn การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับก็พยายามกระตุ้นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเพราะว่านักเรียนที่อยู่ในชนบทจะเป็นเรียกว่าจุดด้อยเขาเรียกจุดด้อยความด้อยกับนักเรียนในเมืองมีเยอะแต่ว่าเรื่องของทักษะชีวิตเราไม่แพ้กับเด็กในเมืองก็บอกเขาว่าให้เราสู้เราตั้งใจเรามุ่งมั่นที่จะทำความพยายามให้เยอะนะครับก็โรงเรียนก็พยายามจัดเรื่องของทักษะชีวิตเรื่องของงานอาชีพเพื่อจะให้เขาจบไปแล้วบางคนไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาสูงๆก็ให้มีอาชีพติดตัวเพื่อจะเอาไปประกอบได้นะครับอาชีพได้หรือไปเลี้ยงครอบครัวได้ทำยังไงก็ได้มุ่งหวังตลอดว่านักเรียนทุกคนที่จบที่นี่ทุกคนต้องไปศึกษาต่อทุกคนต้องมีงานทำทุกคนต้องเป็นเด็กที่ดีปราศจากเรื่องของสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่บุกหวังและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของความเป็นมุสลิมก็คือเรื่องของศาสนาคุณธรรมที่
ถูกปลูกฝังด้วยวัตจักรงานละหมาด5เวลาของที่นี่เป็นการคือคุณธรรมที่แบบเข้มนะแบบเข้มที่ปลูกฝังเข้าไปนี่ตัวหนึ่งที่ผู้ปกครองให้การยอมรับเพราะจุดสำคัญของมุสลิมเราต้องการสิ่งที่จะปาไปโลกหน้าก็คือเรื่องของการมีคุณธรรมเรื่องของการมีศาสนาในตัวนี่คือเป็นตัวที่ช่วยยึดเหนี่ยวของนักเรียนที่จะออกไปนอกลู่โลกต่างเราก็ต้องอยู่ในกรอบของศาสนานี่คือเป็นสิ่งที่ว่ามันตอบโจทย์ได้มากเรื่องของการจัดการเรียนการศึกษานะครับที่นี่ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะอาหารแต่ละมื้อของโรงเรียนวัดช่องแมวก็คื อมีผลไม้แล้วก็ของหวานแล้วก็กับข้าว2อย่างค่ะค่ะแล้วแต่ละมื้อหนูสามารถเติมได้ไหมคะเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะค่ะหนูรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีแล้วก็ทำให้หนูขยันมาเรียนบ่อยๆแล้วก็ทำให้เกรดดีกว่าเดิมค่ะหนูชอบอาหารแล้วก็กิจกรรมที่โรงเรียนได้ให้พวกหนูกับเพื่อนๆทำค่ะค่ะอาหารเป็นยังไงคะที่นี่อร่อยแล้วก็อาหารมีประโยชน์ด้วยค่ะค่ะทำให้หนูกับเพื่อนๆกินแล้วอิ่มท้องค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะที่คุณครูสั่งที่คุณครูให้พวกหนูทำหนูจะขอบคุณคุณครูทุกคนและท่านผอ.ที่ได้ให้โอกาสหนูมาเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนนี้อาหารอร่อยเรียนดีทำให้หนูได้เรียนต่อที่โรงเรียนอื่นได้เลยค่ะถ้าอาหารกับการเรียนก็หนูว่ามันมีความเกี่ยวข้องอยู่ค่ะถ้าเรากินอิ่มเราก็จะมีแรงในการเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูว่าอาหารที่เรากินทุกมื้อมีความสำคัญค่ะถ้าเราตั้งใจเรียนเราอาจจะมีอนาคตที่ดีได้ค่ะหนูอยากบอกเพื่อนๆว่าการเรียนคือสิ่งสำคัญมากๆค่ะถ้าเราตั้งใจเรียนเราจะทำให้เราไปฝันถึงอนาคตของเราได้ค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านช่องแมวนะคะหนูอยากขอบคุณคุณครูและท่านผอ.ที่ให้อาหารพวกเรากินทุกมื้อกินได้อิ่มเรียนได้ค่ะมีร่างกายพร้อมที่จะไปเรียนต่อค่ะแต่ตอนนี้บางส่วนบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหาคุณผู้ชมค่ะกระบวนการเรียนรู้นะคะทักษะก็มีส่วนสำคัญการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายก็สำคัญเนื้อหาก็สำคัญแต่พื้นฐานที่จะทำให้น้องๆมีความพร้อมในการที่จะเรียนต่อในแต่ละวันนั่นก็คือเรื่องของโภชนาการและสุขภาพนั่นเองค่ะจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่สามารถเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆพร้อมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับน้องๆและน้องๆพร้อมที่จะเรียนต่อตอนนี้เรายืนอยู่กับน้องๆกลุ่มนี้นะคะที่จะมาสาธิตกระบวนการเรียนรู้ให้กับเราค่ะมีใครกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างแนะนำกันทีละคนหนูชื่อหนูชื่อริมุสนาเนี่ยค่ะยามิวค่ะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไฮดัสเน่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนุชอามิรินมะเซค่ะค่ะแล้วตรงหน้าเราอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับโภชนาการหรือว่าขนมอาหารที่เราจะได้เกี่ยวกันยังไงเอ่ยอันนี้เป็นขนมงานเสริมหรือว่ากิจกรรมเสริมของเด็กประชาชนค่ะค่ะแล้วหนูทำวันนี้เมนูอะไรเอ่ยเค้กกล้วยหอมค่ะหอมจริงไหมอ่ะจริงค่ะแล้วเค้กกล้วยหอมนี้เราเอาไปให้เพื่อนๆทานหรือเราเอาไปขายคุณครูด้วยหรือว่ายังไงคะให้เพื่อนๆทานด้วยแล้วก็ขายคุณครูด้วยแล้วให้เพื่อนๆทานเนี่ยกำหนดไหมว่าต้องคนละกี่ชิ้นเด็กวัชระนี่คือว่าคุณครูเลี้ยงกินอิ่มเลยค่ะโอ้ก็คือว่า1ชิ้นไม่พอก็เติมได้เต็มที่แต่ถ้าเราเอาไปขายล่ะคะเราขายชิ้นเท่าไหร่คะชิ
สองชิ้นสิบบาทสองชิ้นสิบบาทเองขายดีไหมลูกก็ดีค่ะขายดีทำทุกอาทิตย์ไหมคะทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์เลยอ่ะเราเริ่มต้นจากยังไงบ้างเอ่ยเราต้องใส่อะไรกันบ้างคะส่วนผสมแรกก็คือบี้กล้วยแล้วก็ทางนี้ก็ผสมแป้งค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวอังน้องดะแล้วก็น้องนาจะช่วยกันทำแล้วด้านนี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องนามาช่วยด้านนี้เราจะหยอดนะคะแผ่นแหนงสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าความรู้เพื่อสร้างภูมิปัญญาคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบางส่วนแล้วนะคะกรรมวิธีในการทำเค้กกล้วยหอมของน้องๆที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านช่องแมวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะถามเด็กๆในส่วนของโรงเรียนของเราให้ความสำคัญเรื่องของโภชนาการถามก่อนของนาเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปไหนนะคะป4ค่ะป4มาเรียนตั้งแต่ป4นี่อยู่ป5ป5ถามเรื่องน้ำหนักนิดนึงว่าเพิ่มขึ้นไหมมาอยู่ที่นี่เพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะก็แต่ก่อนก็20กว่าแต่ตอนนี้ขึ้น32เหตุผลที่น้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเราเรียนหนักแน่เลยกินเยอะกินเยอะที่กินเยอะทำให้เรากินเยอะเนี่ยเพราะอะไรเมนูอาหารที่นี่เป็นยังไงอร่อยค่ะแล้วก็ถูกใจกับเราค่ะเราได้กินวันนึงกี่มื้อนักเรียนประชารัฐได้กินวันละกี่มื้อคะก็เช้าเที่ยงเย็นแล้วก็กลางคืนอาหารว่างอาหารว่างมีอยู่กี่ในหนึ่งวันมีอยู่กี่ครั้งที่เราได้ทานอาหารว่างสองครั้งค่ะสองครั้งคือช่วงบ่ายหนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงค่ำอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเวลาเราทานอิ่มมันมีความจำเป็นหรือสำคัญไหมที่เราแบบพร้อมที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอิ่มก็เรียนก็จะพร้อมที่จะเรียนค่ะถ้าแบบไม่มีแบบก็หิวอ่ะมาเรียนก็ไม่ค่อยสนุกค่ะไปกับโรงเรียนนี่ก็แบบให้อาหารนักเรียนนี่แบบกินแบบไม่อั้นเลยค่ะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เราพอเห็นการให้บริการของโรงเรียนอย่างนี้เขามีเสียงสะท้อนหรือบอกเรายังไงไหมคะสนับสนุนกับการเรียนของเราค่ะค่ะแล้วอนาคตตอนนี้เราอยู่เป็นพี่ป.6ค่ะป.6แล้วสำหรับเราเองสำหรับพี่ป.6อยากจะเชิญชวนน้องๆที่เขาแบบว่ายังไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแนะนำให้มาเรียนที่นี่เชิญชวนเขาหน่อยเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมวกันนะคะโรงเรียนบ้านช่องแมวดีทุกอย่างค่ะอาหารก็อร่อยกินได้ไม่อั้นเลยนะคะค่ะของนาเองที่นี่พอเขาให้เราได้มีท้องที่อิ่มการเรียนที่ดีเราตั้งใจเรียนไหมตั้งใจค่ะผลการเรียนเป็นยังไงดีขึ้นกว่าเดิมค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆการเรียนหรือว่าการศึกษาสำคัญไหมคะสำคัญค่ะสำคัญยังไงคะทำให้เราตั้งใจเรียนขึ้นทำให้มีอนาคตที่ดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆของโรงเรียนบ้านช่องแมวนะคะซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นี่ค่ะตอบโจทย์ความสำคัญของพื้นฐานดูแลโภชนาการให้กับน้องๆได้มีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อไปสุดท้ายแล้วที่นี่เขาสามารถส่งนักเรียนเข้าสู่กระบวนการแข่งขันในเวทีต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำชุดที่2กันต่อใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยชุดแรกลงไปนึ่งเรียบร้อยแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำชุดที่2กันต่อแต่ช่วงนี้กดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อย1 2 3อีกทีนึงว่าชื่อโครงงานว่าอะไรคะว
งจรพาเพลินค่ะค่ะเพลินยังไงเอ่ยเพลินยังไงคะในการเล่นของเรานี่เวลามีไฟขึ้นค่ะก็คือมีความสุขแล้วก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะรู้สึกเรายังไม่สำเร็จนี่ค่ะก็คือจะต้องมีความพยายามที่จะทำไปด้วยแล้วก็มีความสนุกเพลิดเพลินไปด้วยใช่ทีนี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าด่านนี้กี่ด่านนะคะ2ด่านค่ะ2ด่านระหว่างด่านด้านโน้นกับด้านนี้ด้านไหนยากกว่ากันเอ่ยด้านที่2ค่ะด้านที่2เพราะอะไรคะเพราะขดลวดจะสลับซับซ้อนค่ะอ๋อจะสลับซับซ้อนทีนี้กิจกรรมนี้เนี่ยเราได้เข้าไปร่วมการแข่งขันใช่มั้ยคะค่ะที่ไหนคะที่ไหนเอ่ยละหารค่ะที่ละหารซึ่งเป็นการแข่งขันของเขตพื้นที่เขต3ใช่ไหมคะวันที่แข่งขันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะที่เราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้เข้าไปแข่งขันค่ะค่ะของหนูล่ะคะรู้สึกเป็นยังไงวันนั้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นตอนที่เราไปพรีเซนต์ให้คณะกรรมการดูเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะสนุกดีเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างขึ้นแต่พื้นฐานของการเรียนรู้น้องๆก็จะต้องอิ่มท้องด้วยค่ะโดยนโยบายการขับเคลื่อนของท่านผอ.โรงเรียนบ้านช่องแมวนะคะทำให้น้องๆมีความสุขที่จะมาเรียนท้องอิ่มและพัฒนาการที่ดีขึ้นโภชนาการดีพร้อมเรียนรู้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านช่องแมวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเราพาคุณผู้ชมมาเก็บบรรยากาศการเรียนรู้อย่างนี้ละค่ะที่สร้างพื้นฐานเรื่องของสุขภาพโภชนาการที่ดีให้กับน้องๆสุดท้ายแล้วน้องๆค่ะพร้อมที่จะรับการเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนบ้านช่องแมวค่ะผอ.อุดมชูอ่อนนั่นเองสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะถ้าพูดถึงนโยบายที่จะทำให้น้องๆรักที่จะมาโรงเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อไปสิ่งสำคัญค่ะผอ.ค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆคะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับน้องๆที่อยากจะมาโรงเรียนในนักเรียนชนบทแบบจจต.ของเราก็คือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพถ้าเขามีสุขภาพดีทุกคนมีความสุขทีนี้สุขภาพไปเน้นย้ำที่โรงเรียนมีส่วนร่วมที่จะช่วยได้ในเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องของอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในการจัดนะครับทำยังไงก็ได้ว่าให้นักเรียนที่นี่มีความอิ่มท้องนะครับมีความสุขนะครับทานอิ่มท้องมีความสุขทำยังไงในงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรมาตั้งแต่10บาท13บาท13บาทนี้ผมก็มาเพิ่มยอดของการทำอาหารให้มีคุณภาพนะคุณค่าขึ้นมาแล้วก็มาที่20บาทแล้วก็21บาทนะครับ21บาทนี้เป็นงานความพึงพอใจในยุคของภาวะเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างแต่โรงเรียนก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรมากคือตั้งใจนะตั้งใจว่านักเรียนที่นี่ทุกคนต้องได้รับประทานอาหารที่ดีครบทั้ง5หมู่ดังสโลแกนที่ว่าอาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้านนะครับแล้วผลตอบรับจากการทำเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารกลางวันให้กับมาผู้ปกครองนะครับจากนักเรียนจาก80คนนะครับ80คนขยายเป็น125คน165คนจนมาถึงปัจจุบัน390คนนะครับนี่คือความตอบรับของผู้ปกครองในชุมชนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารต่างๆที่จัดให้นักเรียนในส่วนของโภชนาการของน้องๆนะคะเดิมทีเป็นยังไงบ้างกับณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผมไอ้เรื่องของไอ้นักเรียนนะย้อนนิดหนึ่งจากการไปเยี่ยมบ้านนะผมไปเยี่ยมบ้านก็คือว่านักเรียนทุกคนส่วนมากจะอยู่กับปู่ย่าตายายเลี้ยงน้องแล้วก็เป็นแม่วัยใสด้วยนะเป็นแม่วัยใสแล้วก็จะทิ้งลูกๆไว้แล้วไปทำงานเพราะปากัดติดๆไปทำงานแล้วก็ไปดูแล้วสภาพที่นักเรียนอยู่ลำบากมากการกินอยู่มีไก่ต้มอยู่หนึ่งฟองมีน้ำบูดูอยู่ที่บ้านกินเขาก็กินแบบอริยอร่อยเพราะเขามีแบบนั้นผมก็เห็นว่าเอ๊สงสารนะคุยกับคุณครูว่าสงสารนักเรียนทำยังไงเรามาพัฒนาเรื่องของอาหารกลางวันให้ได้เพื่อดึงดูดเขาเพราะว่าเขาถ้ามีอาหารที่ดีอย่างน้อยๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะนึกถึงว่ามาโรงเรียนดีกว่าเพราะได้กินอาหารที่อร่อยสักหนึ่งมื้อในหนึ่งวันนี่คือสโลแกนนี่คือความคาดหวังที่ตั้งไว้แล้วประสบความสำเร็จจริงๆนะครับทำให้นักเรียนร้อยละ90นะมาโรงเรียนไม่อยากจะขาดโรงเรียน
ค่ะทราบว่าผอไม่ได้ทำมื้ออาหารเฉพาะมื้อเที่ยงอย่างเดียวส่วนหนึ่งสำหรับน้องๆที่เราดูแล้วว่าสุขภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ผอยังได้จัดให้มีการมาทานข้าวตอนเช้าด้วยครับค่ะก็อาหารเช้าทำมาตั้งแต่ประมาณ13บาทผมทำอาหารเช้าเจียดมาตอนนั้น13บาทนั้นก็อาหารเช้าก็ยังได้เป็นกับข้าวอย่างเดียวหรือว่าเป็นอาหารจานเดียวนะตอนเอาประมาณ13บาทก็มา20บาทผมก็มาทำอาหารเช้าสำหรับคนที่ว่างเวลาให้นักเรียนมาทานก็คือประมาณ 7:30 ถึง 8:00 นก็เป็นอาหารแบบกับมื้อเที่ยงเลยมีอาหารมีกับข้าว2อย่างมีผลไม้บางอย่างก็บวกกับไอ้นมนะนมนี่คือที่สิ่งที่ทำมาก็ตามให้ว่านักเรียนที่ทุกโภชนาการหรือว่านักเรียนที่อยู่ไกลนักเรียนที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าทุกคนก็จะได้มีข้าวเช้าที่พร้อมกันเพราะว่าสุขภาพต่างๆความพร้อมที่จะเรียนมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นแล้วก็ความตอบรับจากนอกเขตบริการก็คือจากเทศบาลจากต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงก็คือนราธิวาสก็คืออำเภอบาเจาะแล้วก็ทางนี้ก็คือรามันนะครับได้ดูกราบเก่านี้แล้วคือติดตามจากเฟซของโรงเรียนเห็นแล้วประทับใจก็พาลูกมาด้วยย้ายลูกมาเรียนที่นี่นะเรียนที่นี่นี่คือจากการจัดเรื่องของอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพของน้องๆครับส่วนหนึ่งจากที่เราดำเนินการมาเรื่อยๆจากงบประมาณที่ได้มาแต่ละปีขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหนึ่งก็คือผู้ปกครองให้การตอบรับ สองคือจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น สามก็คือส่วนหนึ่งโรงเรียนที่นี่สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างสำหรับการมาศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆด้วย ในฐานะที่ผอ.เป็นฝ่ายบริหารและขับเคลื่อนเราเห็นการเจริญเติบโตทั้งพัฒนาการทุกๆด้านของการเรียนรู้ของน้องๆมีความรู้สึกยังไงบ้างครับคือตอบได้เต็มปากเลยว่าผมภูมิใจและดีใจนะดีใจตลอดว่าสิ่งที่ต้องการนะสิ่งที่ต้องการผมบอกคุณครูตลอดเลยผมต้องการว่าจะทำเรื่องของอาหารสุขภาพเพราะไปดูจากนักเรียนแล้วสงสารเขาแล้วก็มาย้อนกับชีวิตผมวัยเด็กนะครับคือความลำบากความอยากจะได้สิ่งที่ดีๆที่มากินก็คืออาหารมันเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนวันนี้ผมก็ได้จัดนะคือจัดสตอนว่าทำยังไงก็ได้นักเรียนช่องแมวทุกคนคุณต้องได้กินอาหารที่ครบทั้ง5หมู่กินแล้วอย่างมีความสุขนะครับกินแล้วมีความสุขทั้ง5หมู่ก็เรียกว่าเน้นเรื่องสุขภาพไปก่อนไม่เน้นเรื่องอื่นนะครับก็วันนี้ก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนชุมชนทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นที่ว่าเรื่องลือนะเป็นแหล่งดูงานของทุกที่เพราะหลายที่เขาทำไม่ได้เขาได้ขาดปัจจัยหลายอย่างผมว่ามาดูที่ผมมันอยู่ที่ว่าความตั้งใจของผู้บริหารนะความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากจะทำในสิ่งที่เอิญที่เราได้มานะครับอาจจะพอบ้างไม่พอบ้างแต่มันก็อยู่ได้เพราะใจอยากจะทำให้กับเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณค่าครบทั้ง5หมู่นะครับน้องบีค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมค่ะศักยภาพของการพัฒนามิติของการศึกษาไม่เพียงแค่การจัดการเรียนรู้หรือนโยบายในการขับเคลื่อนที่ดีส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการทำอย่างไรให้น้องๆพร้อมที่จะรับการเรียนรู้ต้องย้อนไปมองตรงที่โภชนาการและความอิ่มท้องของน้องๆค่ะเมื่อน้องอิ่มท้องสุดท้ายแล้วการเรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้เต็มที่พัฒนาการก็จะได้พัฒนาการเต็มที่ค่ะนี่คือจุดประกายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมิติที่ครบทุกมิติของการเรียนรู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้พอกดไลค์พร้อมๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวกดไลค์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช้ว่าพบกับพี่ดาวันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับสำนวนสุภาษิตในภาษามลายูหรือในภาษามลายูเรียกว่าเบอร์รี่บาซาสำหรับวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องฮีดงติงกีฮีดงติงกีจมูกโดมมุมบวบมากสุดความหมายสำนวนตมบงหญิงยโสชนโตอายัดตัวอย่างประโยคกาดิสยังฮีดงติงกีอิตุอาณาเซียเปอร์เด็กสาวที่หญิงยโสคนนั้นลูกใครบุปติปปัตตะตมบงเปรียบเสมือนสำนวนที่ว่าหญิงยโส
เป็นไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสุภาษิตในภาษามลายูคุ้นหูกันบ้างหรือเปล่าสำหรับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าสำหรับวันนี้พี่ดาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ค่ะกับกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถทำให้น้องๆพร้อมที่จะเรียนต่อและสามารถสร้างอนาคตให้กับเขาค่ะด้วยพื้นฐานที่ดีของที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านช่องแมวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเห็นความสำคัญของโภชนาการของน้องๆค่ะเมื่อโภชนาการที่ดีน้องๆก็พร้อมเรียนรู้นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมคะการเรียนรู้แน่นอนว่าจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นศตวรรษไหนหรือยุคใดก็ตามค่ะการเรียนรู้มีการพัฒนาแต่สิ่งสำคัญถ้าน้องๆมีความพร้อมในการเรียนรู้การพัฒนาต่างๆก็สามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ค่ะครั้งหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ค่ะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกระบวนการเรียนรู้ไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะไปด้วยความหมายเติมพลังของคนรุ่นใหม่ไป